เกิดเรื่องจี้ขึ้นอีกแล้วฮะหลังจากที่ล่าสุดดีเจชาลเมนเดอะกอดฮทดีเจที่ทุกๆคนในวงการไม่ชอบขี้หน้ากันมากที่สุดเพราะว่าตลอดเวลาที่เขาเป็นพิธีกรรายการอยู่ที่เบ e คฟ f a s ์คลับเนี่ย บอกเลยว่าเขาในทั้งปากหมาด่าคนอื่นไปทั่วแฉเรื่องราวของแรปเปอร์ฮิปฮอปทำให้ทุกคนเนี่ยเกลียดเขาอย่างสุดหัวใจกันเลยทีเดียวและล่าสุดถ้าเขาดัานไปมีเรื่องกับอดีตนักบาส NBA อย่างควาเม่บราวน์นะฮะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาลเมนเดอะกอดของเราตัดสินใจที่จะแฉควาเม่บราวน์ของเราลงลึกไปถึงประวัติที่พ่อของควาเม่บราวเนี่ยถูกฆ่าตาย นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่พ่อเขามีชู้มีลูกนอกสมรสและเรื่องต่างๆอีกมากมายเลยครับบอกได้เลยว่าน่าเกลียดมากถึงทะเลาะก,กันเนี่ยก็ไม่น่าขุดประวัติขุดคุยประวัติการตายหรือว่าเอาเรื่องของพ่อของอีกคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายออกมาพูดนะงานนี้ฮะเรื่องไม่จบอย่างแน่นอนเพราะความเม่เบาเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกความลับคดีที่ชาลาเมนเดอะกอรของเราเคยทําไว้ ที่เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยอาจจะทําให้เขาถูกแบนจากรายการแล้วก็ถูกแบนจากเค้าเอร์ฮิปพอไปเลยกว่าได้และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไรก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวครับ บอกไปฮะทั้งสองเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันทางโซเชียลนะชาลเมนเดอะก๊อดดีเจจากทางเบกฟาสครับที่เป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่จงเกลียดจงชังจากศิลปินฮิปฮอปมากมายฮะแล้วก็อดีตนักบาสอย่างควาเม่บราวนะ์ฮะที่เรียกได้ว่าเป็นนักบัสดาวรุ่งแต่พอดาฟไฟก็ทําหน้าที่ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะทั้ง2ฝ่ายฮะก็ได้ปะทะหน้าด่าก,กันก่อนที่ดีเจชาลเมนเดอะกอดเนี่ยจะขุดคุยประวัติออกมาแฉนะฮะแฉแต่เช้าแฉประวัติของควาเม่บราวน์ไปถึงเรื่องที่พ่อเขาเนี่ย มีลูกน้องของรถแล้วก็เรื่องที่พ่อเขาเนี่ยโดนคดีฆาตกรรมตายแล้วคนที่ฆ่าตายเนี่ยคือใครเรื่องนั้นเนี่ยก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนของทางฝั่งบาสทางฝั่ง NBA ฮะแต่แน่นอนถึงแม้ว่าชาลาเมนฮะหลังจากนั้นจะออกมาโดนด่ายับเยนินหรือว่าจะทําอย่างนี้ทําไมจะเอาเรื่องคนอื่นจะเอาเรื่องพ่อแม่ของคนอื่นมายุ่งทําไมฮะและสุดท้ายเนี่ยชาลาเมนก็ได้ออกมาขอโทษใช่ไหมแต่ทางความไม่ร่าของเราไม่ยอมอยู่แล้วฮะ งานนี้ความไม่เบาของเราได้โพสแ์ออกมาเลยถึงประวัติคดีที่ชาลเมนเดอก,กอนเนี่ยเคยทําเคยสารภาพยอมรับผิดไว้คดีนี้ฮะเกิดขึ้นในปี2001นะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับเพราะชาลเมนเดอก,กอนเนี่ยเคยถูกโทษตัดสินในคดีขม่มขืนน่าข่มขืนเด็กวัยเพียง15ปีเท่านั้นเองนะซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยชาลเมนเดอก,กอนได้ทําการยอมรับสารภาพผิดด้วยแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเงินแล้วตอนนั้นเขาจ้างทนาย เก่งมากๆแล้วก็มาสู้จนหนีคดีไม่โดนโทษอะไรเลยฮะเรื่องนี้ถูกแชร์ออกมาเนี่ยหลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกมางานนี้ฮะโลกอินเทอร์เนต็ตแตกเลยด้วยความที่ทุกคนเนี่ยไม่ชอบชาลเมนเดอะกอรกันอยู่แล้วนะฮะคนก็ออกมาด่ามากมายจะบอกให้แคนเซลชาลามนเดอะกอรแบนออกจากรายการไม่ต้องให้เขาไปออกที่ไหนอีกต่อไปแล้วฮะนอกจากนั้นเนี่ยดีเจฟังเฟล็กซ์ฟังเฟล็กส์มารสเตอร์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในดีเจที่มีชื่อโดวงดังมานานมากแล้วนะฮะก็ได้เผยคลิป ที่แม่ของผู้เสียหายฮะแม่ของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยส่งมาให้เขาในคลิปเสียงคลิปนั้นเนี่ยเป็นการที่แม่ของผู้เสียหายผู้นั้นได้เล่าว่าชาลาเมเดอร์ก,กอนนะตอนนั้นเนี่ยทำให้แม่ของเขาสบายใจโดยการที่โทรไปคุยกับแม่ของเขาเข้าไปหาเข้าไปคุยกับแม่ของเขาเลยฮะ ว่าเขาเนี่ยแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับลูกสาวของเธอเฉยๆนะแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนงานนี้ฮะแม่ของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าก็รู้ว่าดีเจชาเมนเดอะกอตตอนนั้นเริ่มมีชื่อเสียงนิดนหน่อยหน่อยเริ่มมีชื่อเสียงแล้วละ่ะก็เลยปล่อยสบายใจฮะปล่อยปะละเลยให้ลูกสาวของเขาเนี่ยไปอยู่กับดีเจชาเมนเดอะกอตและหลังจากนั้นฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดคดีขึ้นนะลูกสาวของเธอกับแม่ของเธอได้ไปเข้าแจ้งความในปี2001ว่าชาเมนเดอะก๊อตเนี่ยวางยาเธอทาให้เธอเนี่ยติดยาแล ดีเจชาลเมเดอร์กอของเราฮะสารภาพผิดแต่ว่าสู้คดีจนไม่โดนอะไรเลยงานนี้เนี่ยพอคนได้รู้ความจริงเรื่องนี้เผยออกมาทางอินเทอร์เน็ตก็อย่างที่ผมบอกไปฮะอินเทอร์เน็ตแตกไปกันใหญ่เลยนะพอได้ยินเสียงได้ฟังคลิปเสียงนี้ทีนี้ฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าดีเจชาลเมเดอร์กอเนี่ยจะโดนโทษอะไรไหมแต่ว่าเพื่อนๆร่วมวงการหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครออกมาปกป้องดีเจชาลเมนเดอร์กอไม่ว่าจะเป็นดีเจแองเจล่าหรือว่าใครก็ตามที่ทํารายการอยู่กับเขาเนี่ยคนๆน,นั้นเนี่ยก็ควรจะได้รับ ด,ด้วยเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เสียหายมากเป็นไงละ่ะฮะดีเจชาลมินเดอะกอสของเราแฉเขามากทีนักงานนี้มาโดนแฉคืนบ้างไม่รู้จะเป็นย,ยังไงบ้างเพื่อนๆรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าคดีนี้เป็นคดีที่จริงๆเขาลงมือข่มขืนจริง,รง,รงๆนะเขาจะต้องผิดอย่างแน่นอนเออแต่ผมลืมบอกไปว่าถึงแม้ว่านั้นในปี2001 DJ ดีเจชาลามินเดอะกอสของเราฮะเขาจะยอมรับผิดนะแต่ณตอนนั้นตรวจร่างกายไปไม่พบอสุจิแล้วก็ไม่พบร่องรอยการข่มขืนแต่อย่างใดอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆพ